สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้คร่าวๆแล้วก็ให้ดูว่าแท็บเล็ตตัวนี้ถ้าเปิดมันมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นแท็บเล็ต OTPC เป็นจริงๆแล้วมันเป็นแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาเหมาะสำหรับเด็กเป็นสื่อการเรียนรู้ของเด็กอะไรประมาณนี้ครับคร่าวๆเลยในกล่องมีอะไรบ้างนะฮะเปิดออกมาปุ๊บก็จะมีตัวแท็บเล็ตแล้วก็มีหูฟังนะฮะมีสายชาร์จให้นะครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการใช้งานคร่าวๆนะครับตัวนี้เป็นตัวเทสของผมเสียบชาร์จแบตเรียบร้อยครับทีนี้มาดูตัวแท็บเล็ตมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกอันนี้ผมชาร์จแบตไปอยู่ตัวนี้ครับเป็นตัวปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอันนี้เป็นปุ่มย้อนกลับครับหรือว่าปุ่มแบ็กสายชาร์จอันนี้เสียบหูฟังได้ครับแล้วก็ตัวนี้เสียบ USB เอาไว้ฟังเพลงหรืออะไรก็ได้อันนี้เสียบเป็นตัวเพิ่มเมมโมรีเป็น SD card ครับอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะฮะทีนี้เปิดกันมาดูต้องบอกก่อนว่าตัวนี้คือตัวหน่วยความจำมันน้อยนะครับแล้วก็แรมมัน1จิกก็คือเล่นได้ทั่วไปปกติแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าบางที่เล่นไปแล้วเข้า YouTube เด้งบ้างอะไรบ้างอันนี้ผมแนะนำเลยครับเข้าที่ตั้งค่าเข้ากับที่การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ตแล้วก็กดรีเซ็ตแท็บเล็ตจะบอกว่าเวลาเราใช้บางทีก็เหมือนกับโทรศัพท์ครับใช้แล้วบางทีมันเครื่องมันเริ่มช้าเริ่มอะไรเราก็ควรจะล้างข้อมูลหรือรีเซ็ตเครื่องบ้างอันนี้ผมเลยทำให้ดูสำหรับบางท่านที่เอาไปแล้วทำไมมันเด้งออกหรืออะไรเงี้ยบางท่านอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็นึกว่าสินค้าเราไม่ดีมีตำหนิแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วผมว่าคือเครื่องเนี้ยปกติแล้วมันเหมาะสำหรับของเด็กเอาไว้เปิดทำแบบฝึกหัดนู่นนี่นั่นแต่อันนี้คือเราเอามาใช้ดู YouTube เล่น Facebook บางทีเหมือนมันใช้ข้อมูลเยอะมันก็ต้องมีเด้งออกบ้างอะไรเงี้ยครับก็แนะนำให้รีเซ็ตแล้วก็เข้าใช้ได้เหมือนเดิมลำดับต่อไปครับเดี๋ยวผมจะมาลองเข้า YouTube หรือว่าพวก Facebook ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมต่อเชื่อมต่อกับสปอร์ตก่อนปึ๊บอันนี้เจอเอาตัวก่อนผมอันนี้ผมแนะนำครับแป้นพิมพ์อันนี้มันดูตัวเล็กไปใช่ไหมผมแนะนำให้เปลี่ยนแป้นพิมพ์ให้เป็นแบบนี้ดีกว่ามันจะใหญ่ครับแล้วกดง่ายผมขอใส่รหัสแป๊บนะทีนี้ผมเชื่อมต่อฮอตสปอร์ตเรียบร้อยเข้า YouTube ครับเราเข้าตรงนี้ครับมันจะดีที่สุดมันจะไม่ค่อยค้างพอเข้า YouTube ปึ๊บทีนี้มันจะมีเบราว์เซอร์ให้เลือก2อย่างผมแนะนำใช้เป็นของ Opera ครับเพราะว่ามันเสถียรเร็วและไม่ค่อยเด้งออกครับผมเลือกทุกครั้งเลยทีนี้ก็จะเป็นได้แบบนี้ครับคือจริงๆเราใช้งานได้หลายอย่างครับเพราะว่าเหมือนเราเข้าทางง่ายเหมือนเข้าทาง Google คือFacebook Instagram เข้าได้ใช้ได้หมดเลยนี้เรามาลองดู YouTube ครับผมอยากฟังเพลงผมเปิดเพลงแต่ถ้าเราใช้เป็นแบบ Wi-Fi ของบ้านของที่บ้านหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันจะเร็วกว่าฮอตสปอตเข้า YouTube ได้ปกตินะครับลำดับต่อไปสำหรับคนที่จะเล่น Facebook นะฮะเราก็เสิร์ชเลยถ้าเราอยากเล่นเฟซเราก็พิมพ์ Facebook เข้าไปปึ๊บอีเมลพิมพ์รหัสผ่านปุ๊บเราก็เข้า Facebook ได้เลยจริงๆคือผมว่ากับราคานี้เล่น YouTube ดู YouTube เล่น Facebook สบายครับถือว่าคุ้มค่ากล้องก็มีนะฮะกล้องหน้ากล้องหลังมีหมดครับวิดีโอก็ได้คุ้มค่าครับแต่จริงๆคืออย่างที่บอกเหมาะสำหรับเอาไว้เปิดดู YouTube ให้เด็กให้ลูกหลานดีกว่าครับแล้วก็ตัวเนี้ยเราอาจจะเห็นว่ามีแอป App Store นะครับแต่ว่าต้องแจ้งก่อนว่ามันเหมือนเราเหมือนเครื่องเขาน่าจะล็อกมาจากรัฐบาลคือเราไม่สามารถที่จะโหลดแอปจาก Play Store มาได้แต่ผมคิดว่าถ้าเราเอาไปให้ร้านโทรศัพท์ลงโปรแกรมลงเกมอันเนี้ยอาจจะได้อยู่ครับยังไงก็ลองศึกษาดูผมว่าแค่นี้ก็เอาไว้ดู YouTube เล่น Facebook ก็คุ้มค่าแล้วนะฮะแล้วก็อย่างที่แจ้งไปครับสมมติว่าถ้าเล่นแล้วเข้า YouTube บางทีมันเด้งออกหรืออะไรแนะนำให้กดรีเซ็ตครับทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับ